ซ้ายมือจะเห็นเลยว่าล็อกตัวแรกเนี่ยหลังล็อกก็คือล็อก64ที่ขีดสีแดงให้นะครับลบด้วยล็อกตัวที่2หลังล็อกก็คือล็อก4เนี่ยแล้วก็มองล็อก64เป็นหลังล็อกตัวแรกล็อก4เป็นหลังล็อกตัวที่2แล้วทำอะไรกันครับลบกันทุกคนเคยท่องสูตรล็อกอยู่แล้วผลต่างของล็อกก็คือล็อกผลหารเคยท่องใช่ไหมผลต่างล็อกก็คือล็อกผลหารพูดง่ายเดี๋ยวเราก็ยุบเหลือล็อกตัวเดียวแล้วก็นำหลังล็อก2ตัวนี้มาหารกันก็เสร็จแล้วนะครับ Ultimate Math New Version สุดยอดคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้กลับมาพบกับพี่ก๊อฟอีกครั้งนะครับในรายการติวคณิตให้ติด Pcast นะครับรายการดีๆที่จะช่วยน้องๆในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับและใน EP นี้นะครับโจทย์ที่พี่ก๊อฟนำมาฝากน้องๆนะครับเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์1วิชาสามัญมีนา65ที่ผ่านมานี่เองนะครับในบทฟังก์ชัน Exponential และฟังก์ชัน Logarithm นะครับส่วนแนวโจทย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเรามาดูตัวโจทย์กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรุ่นพี่น้องที่เข้าสอบในปีนี้นะครับและจำข้อสอบข้อนี้ออกมาให้เราได้ติวกันในวันนี้ด้วยนะครับโจทย์ว่าไงบ้างเรามาดูกันเขาบอกว่ากำหนดให้ A เนี่ยเป็นเซตคำตอบของสมการนี่คือสมการล็อกแน่นอนนะครับ B คือเซตคำตอบของสมการ exponential มี2เซตละ2สมการนะครับคำถามคือจงหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดใน A union B นะครับเรามาดูคำถามมันก่อนเลยเขาอยากได้ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดเลยใน A union B ก็แปลว่าน้องก็ต้องไปแก้สมการล็อกออกมาก่อนคำตอบที่ได้ก็คือเซต A ถูกไหมครับใส่ในเซตก็คือเซต A แก้สมการ expo นะครับก็จะได้เซต B จับมันมา union กันแล้วก็หาผลบวกของสมาชิกที่ได้นะครับแค่นั้นเองแสดงว่าข้อนี้เราก็ต้องแก้สมการ2สมการนี้ให้ได้แน่นอนเรามาแก้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่สมการของ A ก็แล้วกันก็คือสมการล็อกนะครับเรามาช่วยกันแก้เลยนะครับแล้วก็จะหาเซต A พร้อมๆกันนะครับ A คือสมการล็อกดูเหมือนจะยาวแต่จริงๆแล้วไม่ซับซ้อนเลยเพราะเรากวาดสายตาดูซ้ายมือมีแต่ตัวเลขหมดเลยเห็นไหมครับตัวแปรอยู่ที่ x ด้านขวาเพียงจุดเดียวเลยงั้นสบายละซ้ายมือเราก็ใช้สมบัติล็อกยุบรวมกันเดี๋ยวก็จะเทียบกับ x ด้านขวาได้แล้วนะครับงั้นเราก็มาดูพร้อมๆกันซ้ายมือจะเห็นเลยว่าล็อกตัวแรกเนี่ยหลังล็อกก็คือล็อก64พี่ขีดสีแดงให้นะครับลบด้วยล็อกตัวที่2หลังล็อกก็คือล็อก4เนี่ยแล้วก็มองล็อก64เป็นหลังล็อกตัวแรกล็อก4เป็นหลังล็อกตัวที่2แล้วทำอะไรกันครับลบกันทุกคนเคยท่องสูตรล็อกอยู่แล้วลบก็คือผลต่างผลต่างของล็อกก็คือล็อกผลหารเคยท่องใช่ไหมผลต่างล็อกก็คือล็อกผลหารพูดง่ายเดี๋ยวเราก็ยุบเหลือล็อกตัวเดียวแล้วก็นำหลังล็อก2ตัวนี้มาหารกันก็เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออกมาก็จะได้ล็อกของอะไรนั่นเองครับก็จะได้ล็อกของล็อก64แล้วก็หารด้วยล็อก4นี่ซ้ายมือก็เหลือแค่นี้ละขวามือก็คือล็อก x ทำไงต่อนะครับพี่ก๊อฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องคงไม่ทำแบบนี้นะอุ๊ยดังนี้หารกันเอาล็อกตัดล็อกเอา4ตัด64งานนี้บ๊ายบายโชคดีเลยนะครับตัดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อย่าไปตัดแบบนี้นะครับเวลาตัดเขาไม่เอาล็อกตัดล็อกนะถ้าตัดต้องตัดทั้งล็อกนะครับอย่างนี้ห้ามตัดนะครับซีซัวนะถ้างั้นเราทำไงล่ะเราก็ต้องมอง64ตัวนี้นะครับจัดรูปนิดนึงแล้วก็เริ่มมอง64ตัวนี้นะครับว่ามันคือ4ยกกำลัง3ได้เห็นไหม64ตัวนี้มองให้สวยก็คือ4ยกกำลัง3แอบทดไว้เล็กๆเห็นไหมฮะล็อกของ4กำลัง3ตัวนี้กำลัง3ตัวนี้ตบไปข้างหน้าล็อกได้ตามสมบัติล็อกพื้นฐานที่เราเคยท่องๆกันนะครับถ้างั้นออกมาบรรทัดต่อมาก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ตบ3มาข้างหน้าก็กลายเป็น3ล็อก4ข้างล่างก็หารด้วยล็อก4ขวามือก็จะได้ล็อก x เหมือนเดิมนะฮะงานนี้ล็อก4กับล็อก4แบบนี้ตัดได้นะครับอันนี้ไม่ผิดกติกาเวลาตัดต้องตัดอย่างเงี้ยทั้งล็อกก็คือล็อก4ตัดกับล็อก4ก็จะเหลือ3ตัวเดียวถ้าเช่นนั้นซ้ายมือพี่ไม่ต้องล็อกซ้ำนะครับก็จะอ่านว่าล็อก3ขวามือก็คือล็อก x ถ้าล็อก x มันเท่ากับล็อก3 x ก็จะตอบ3นั่นเองถูกไหมครับตามหลักการปลดล็อกแบบพื้นฐานเลยก็ได้ละ x ก็ตอบ3โอเคนะครับพอเราได้ x เป็น3เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแต่เราต้องการเซตคำตอบแสดงว่าเซต a ของเราก็คือเซตของ3นั่นเองนะครับจบละได้แล้วนะครับจากนั้นก็มาหาเซต B ต่อขอยัดตีเส้นแบ่งเลยนะครับได้ A มาละ B คือเซตคำตอบของสมการ exponential ตัวนี้
กวาดสายตากันดูนิดนึงนะครับแล้วก็มาหา B ทางขวาก็แล้วกันนะครับสมการ expo ของเราเนี่ยประกอบด้วย exponential ฐานอะไรบ้างฐาน9ฐาน3ฐาน3แล้วก็ตัวเลขคือ27ถ้าเราเห็นฐาน3กับฐาน9แน่นอนเราเปลี่ยนเป็นฐานที่เหมือนกันได้ก็คือฐาน3นั่นเองจริงไหมครับดังนั้นเลข9ตัวแรกพี่ก๊อฟขอเปลี่ยนเลยนะ9ตัวแรกก็เปลี่ยนเป็น3กำลัง2รอได้เลยเนี่ยก็เป็น3กำลัง2แล้วก็ยกกำลัง x นะครับแล้วก็บวกกับ3กำลัง x บวก1กำลังบวกกันก็แยกเป็นฐาน3เหมือนกันคูณกันก็จะได้3กำลัง x นะครับคูณกับ3กำลัง1นี่คือ3กำลัง x บวก1นะจ๊ะต่อมา3กำลัง x บวก2ก็ย้ายข้างไปลบให้มันอยู่ข้างเดียวกันไปเลยก็ลบด้วย3กำลัง xแล้วก็คูณกับ3กำลัง2เนี่ยย้ายไปแล้วก็แยกล่างเหมือนกันเลยนะครับจะได้เป็น3กำลัง x เหมือนกันสุดท้ายย้าย27จากบวกข้ามไปทางซ้ายก็กลายเป็นลบ27ขวามือก็ได้0รอไว้นะครับที่เหลือค่อยๆจัดรูปกำลังซ้อนกันก็จับเลขชี้กำลังไปคูณกันเห็นไหมฮะก็จะกลายเป็น3กำลัง 2x ตัวต่อมาก็จะกลายเป็น3คูณ3กำลัง x พี่ยินดีเขียนให้งี้เลยนะลบด้วย3กำลัง2ก็คือ9นะครับก็จะกลายเป็น9คูณกับ3กำลัง x แล้วก็ลบ27มีค่าเท่ากับ0เห็นไหมครับจากนั้น2ตัวเนี้ยรวมล่างกันได้ถูกไหมครับตัวแรก3กำลัง 2x ลอกมาก่อนเหมือนเดิม2พจน์นี้มองเหมือนเป็น a กับลบ 9a ก็เนี่ย 3a ลบ 9a ก็เหลือลบ 6a ถูกไหมครับเพราะ2พจน์เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นลบ6คูณกับ3กำลัง x และตัวสุดท้ายคือลบ27นี่เฉยไว้เลยนะครับขวามือก็คือ0ออกมาก็จะกลายเป็น3กำลัง 2x ลบ6คูณ3กำลัง x ลบ27เท่ากับ0อันนี้ก็แยกแฟกเตอร์2วงเล็บได้แยกเหมือนควอดราติกธรรมดาเลยครับสมการกำลัง2เลย3กำลัง 2x ก็จะถูกแยกเป็น3กำลัง x คูณกับ3กำลัง x ได้นะครับเครื่องหมายก่อนลบกับลบแน่นอนก็จะได้ลบตัวกับบวกตัวตัวสุดท้าย27นะครับ2ตัวนี้คูณกันต้องได้27แต่ตรงกลางต้องเป็นลบ6มัน27แยกเป็นใครดีลบ9กับบวก3นั่นเองโอเคได้ละนะครับพอเราแยกแฟกเตอร์ได้แบบนี้ก็จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ก็จะแก้3กำลัง x ออกมาได้แม้ถ้าวงเล็บแรกเป็น0 3กำลัง x ตัวแรกก็จะได้9วงเล็บหลังเป็น0 3กำลัง x ตัวต่อมาก็จะได้ลบ3เสร็จละนะครับแต่3กำลัง x เนี่ยเป็นค่าลบได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับ3กำลังอะไรก็ตามไม่มีทางเป็นลบเพราะฉะนั้นลบ3ตัวนี้ตัดทิ้งเลยเป็นไปไม่ได้ก็จะเหลือแค่3กำลัง x เท่ากับ9 3กำลังอะไรเอ่ยได้9คำตอบก็คือ3กำลัง2นั่นเองนะครับ x ก็จะตอบ2นะครับ x ตัวนี้ก็คือคำตอบแต่ถ้าต้องการเซต b ที่เป็นเซตคำตอบก็จับไปใส่ปีกกาก็ได้นะครับก็จะได้เซต b ออกมาก็คือเซตของ2ใกล้เคียงละถึงขณะนี้เราได้แล้วครับนี่เซต a คือเซตของ3เซต b คือเซตของ2ท้ายที่สุดก็จับไปยูเนียนกันเนี่ยเกือบจะบริบูรณ์ทั้งข้อแล้วเพราะฉะนั้นอีกทีเลย A ยูเนียน B ก็จะกลายเป็นเซตของ2กับ3นั่นเองถูกไหมครับและท้ายที่สุดก็ไปหาผลบวกนะครับก็จะได้แล้วว่าเพราะฉะนั้นผลบวกของสมาชิกใน A ยูเนียน B นะครับก็คือ2บวก3เลขที่ออกสุดท้ายก็คือ5นั่นเองนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับก็เก็บคะแนนสำหรับข้อสอบคณิตศาสตร์1วิชาสามัญในปี65ล่าสุดนี่เองนะครับจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้นะครับก็ถือว่าใช้แรงงานคุ้มค่าเลยก็คือมีทั้งการแก้สมการลอการิทึมการแก้สมการเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วก็จับมายูเนียนด้วยเรื่องเซตอีกนิดนึงตอนจบเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ออกข้อเดียววัดได้หลายจุดประสงค์นะครับและเป็นโจทย์ที่ต้องถือว่าไม่ซับซ้อนและตรงไปตรงมาและเป็นแนวที่ในอดีตก็ออกบ่อยจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเพราะโจทย์แนวนี้พี่ก๊อฟอยากจะฝากนิดนึงว่าน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบในปีถัดไปเนี่ยนะครับฝึกแนวนี้ไว้นิดนึงเพราะว่ามันออกค่อนข้างบ่อยมากๆและพี่ก็มั่นใจเลยว่าถ้าน้องเตรียมตัวให้ดีฝึกทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยโจทย์แนวนี้รับรองเลยว่าวันสอบจริงต้องทำได้อย่างแน่นอนนะครับ
และก่อนจากกันนะครับฝากนิดนึงอย่าลืมกดติดตามนะครับความรู้ดีๆในทุกๆช่องทางของ Revive the Way ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok หรือว่า Twitter ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆแบบนี้ได้อีกในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับภาพรวมของคอร์ส V นะครับมันเหมือนเป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อการเข้ามหาวิทยาลัยครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มากกว่านั้นก็คือเราสามารถทำข้อสอบในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเพราะว่าความยากง่ายมันก็จะมีคละกันไปในตัวคอร์สอยู่แล้ว Ultimate Math New Version for TCAS 66เรียบเรียงและบันทึกการสอนใหม่ทั้งหมดสำหรับเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ TCAS ระบบใหม่เนื้อหากระชับเน้นจุดสำคัญครอบคลุมทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดและติวเก่งข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ตลอดปี65เหมาะสำหรับเด็ก66เป็นต้นไปสมัครวันนี้รับฟรีสิทธิ์ทดลองสอบ VP Test for TCAS 66สมัครเลยที่ www.vbrand.com และที่วีทุกสาขา